สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยรอบทิศครับทุกวันเสาร์ 18:30 น.นะครับที่ช่อง9หมายเลข30และจำได้ง่ายมากคน3คนล้อมวงคุยกันครับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และคุณสุทธิชัยอยู่สวัสดีครับอาจารย์วินัย พิรภัทรครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับทำไมเลือกตั้งซ่อมนิดเดียวทำไมเรื่องใหญ่โตต้องมาวิเคราะห์กันมากมายไก่กองไม่เอาผมไม่เอาเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องอะไรผมเอาเรื่องมือถืออันใหม่ผมขอเป็นโฆษณาไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอดูหน่อยจะถามว่าโฆษณาต้องเก๋ากับโทรศัพท์รุ่นใหม่ต้องคิดดูนะเขาเริ่มขายวันที่18เดือนคุณสุทธิชัยครอบครองวันที่26อาทิตย์เดียวได้ข่าวได้นี่ครับ3 กล้องผมนี่นะครับมีหัวเว่ยซัมซุงนะครับ iPhone รุ่น7, 8, 9, 10, 11ผมต้องรู้เพราะว่าผมต้องใช้มันเป็นประโยชน์ในการทำงานของผมอันนี้ใช้สำหรับซูมเข้าใกล้ออกต่างๆนะพอร์เทรตก็ถ่ายสวยถ่ายหล่อเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีช่างภาพช่างกล้องคอยถือ 7, 8, 9, 10เดี๋ยวผมขอไปที่บ้านเอามาใช้ด้วยมีคนจองแล้วครับเก็บ iPhone 4 ไว้ป่ะคนที่เดินตามผมทุกวันน่ะเขาบอกแล้วว่าขอใช้อันนี้ได้ไหมไม่คือถ้าเป็นผมiPhone 11เนี่ยความที่อะไรบริษัทที่ญี่ปุ่นน่ะนิตยสารนิเกอิเอเชียรีวิวมันสงสัยมันยอมลงทุนแกะออกมาเลยแกะออกมาเลยแกะออกมาดูเลยว่าในนี้มันมีตัวไหนบ้างเพราะมันอยากจะรู้ว่ามีของบริษัทที่ละเมิดอ๋อเหรอมันก็ไปเจอไหมรู้สึกจะเป็นของ Micron Technology อะไรสักอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยแล้วว่ามันก็จะไปดูว่าประกอบที่ไหนยังไงมันก็รู้ว่าอันนี้เป็นของอเมริกาอันนี้เป็นของเกาหลีอันนี้เป็นของญี่ปุ่นผมคิดว่าคุณสุทธิชัยคุณทำคล้ายๆกันเดี๋ยวขอเรามีหน้าที่เลยหัวคอนให้เรามีเงินกว่าหัวคอนเลยคอนทุบไปเลยนะลองทิ้งไหมลองอย่าได้ใจมันจำใจลำบากแต่ว่าทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยผมก็จะมีเพื่อนที่เขาเป็นประเภทแฟนพันธ์แท้ของสตีฟจ็อบส์ไงเขาจะบินไปสิงคโปร์เลยนะไปซื้อก่อนเลยเหรอเขาแถวรอเพราะว่าไม่ทันใจถ้ามากรุงเทพบางคนบอกซื้อออนไลน์ก็ไม่สนุกที่นั่นมันจะเร็วกว่าเราประมาณอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์ 2 อาทิตย์อ่ะเมื่อก่อนเป็นเดือนนะใช่แล้วก็จะไปเข้าแถวเลยครับแล้วผมก็บอกคุณเอารองเท้าไปด้วยเปล่าเวลาเข้าแถวเขาบอกสิงคโปร์เขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาไปยึดทำบ้านเขาใช่ไหมเราเอารองเท้าไปวางไว้ก่อนรองเท้าไปวางเป็นแถวเลยนะไม่มีคนแล้วผมจะรายงานให้ทราบครับว่าผลการใช้เป็นเช่นไรแต่ว่าผมกำลังไม่เกี่ยวสปอนเซอร์ไม่เกี่ยวนี่เขาชวนมาคุยผมกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อไม่ซื้อถ้าซื้อให้ผมลองด้วยกันเดี๋ยวสิผมเชื่อมั่น2ท่านไงคุณทำไมแบบว่าคุณถือสิทธิ์อะไรอ่ะเป็นพิธีกรเหรอเป็นเพื่อนผมประทับใจคุณวีระมากเลยเพราะเมื่อเร็วๆนี้เองแกยังบอกผมว่าแกส่งต้นฉบับคอลัมน์แกผ่านแฟกซ์จริงนี่เจอเดี๋ยวนี้ไม่ไกลเดี๋ยวนี้ยังใช้แฟกซ์อยู่ใช่ผมเหลืออยู่คนเดียวนะในออฟฟิศที่ส่งคอลัมน์ไปสมัยก่อนใช่ส่งแฟกซ์การส่งแฟกซ์นี่มันมีข้อด้อยอันหนึ่งคือพอเราส่งไปเสร็จเนี่ยเขาต้องไปพิมพ์ใหม่ใช่เพราะมันต้องไปทำเขาต้องไปพิมพ์ใหม่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่เราส่งไปเพราะของเรามันจะมีตัวหนาตัวบางตัวเน้นตัวอะไรใช่ไหมผมก็จะทะเลาะเขาทุกเช้าเวลามานั่งบอกเฮ้ยทำไมไม่ตรงกับต้นฉบับเลยอย่างที่คุณวิชัยบอกอ่ะมันบอกมีคนมาฟ้องผมบอกว่าเนี่ยคุณผมถามว่าในพวกเราทั้งหมดเนี่ยยังมีใครส่งต้นฉบับที่ไม่ใช้อีเมลบ้างมีค่ะ1 คนผมต้องยอมเปลี่ยนในท้ายที่สุดผมต้องยอมเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะว่าไอ้ที่ผมใช้จุฬาเวิร์ดเนี่ยมันใช้ไม่ได้จุฬาเวิร์ดนี่นะมันตั้งแต่ผมทำใหม่ๆเลยนะจนมันใช้ไม่ได้แล้วที่จุฬาเวิร์ดคุณพิมพ์ไปมันหายไปนะจำได้ไหมใช่แล้วพิมพ์ใหม่สมัยก่อนเป็นฟอปปี้ฟอปปี้ดิสเป็นพลาสติกนะคุณไม่ทันแล้วพวกนี้คุณไม่รู้จักหรอกทันมาทันอยู่ไม่แต่ผมจะบอกให้นะถึงแม้ผมจะเป็นคนเชยอย่างนี้นะเราก็พอตะกายทันตะกายได้ไม่ใช่ตะกายทันกลับมาแล้วก็ผมได้จะไม่เข้าหาเรื่องผมก็บอกว่าขอดูโทรศัพท์รุ่นใหม่ไม่ได้คือเราต้องคอยมอนิเตอร์กันจะมีอะไรใหม่อยู่เรื่อยนะคนวัยขึ้นรอบที่8นี่นะ รอบที่7เอารอบที่8เนี่ยรอบที่7รอบที่7คนที่ขึ้นรอบที่7นี่นะมันเป็นการเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปอีกยุคหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ละเอียดเลยผมต้องคอยดูทุกวันผมนี่คอยดูว่าแกจะมาแบบสุทธิชัยจริงหรือสุทธิชัยแบบโรบอทหรือไอทีเดินมานี่เริ่มแล้วมันได้สัก 70% ละนะอีกหน่อยคุยรอบทิศนี้จะได้คุยกับสุทธิชัยหยุ่นหรือคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าเป็นตัวจริงหรือปลอมอ่ะอีกหน่อยอ่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือควอนตัมคอมพิวติ้งฟังให้ดีนะQuantum Computing เนี่ยมันเร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ปัจจุบันอย่างเหลือเชื่อเมื่อวานนี้ Google แถลงข่าวบอกว่า IBM มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ถ้าทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยที่ให้มันเนี่ยถ้าใช้เวลา 10,000 ปีนะถ้าใช้เวลา 10,000 ปีนะคอมพิวเตอร์ที่ชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ IBM Summit นะบัดนี้ Google ได้สามารถสร้าง Quantum Computerงานเดียวกันที่ใช้10,000 ปีในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ IBM นั้น Google ที่เป็น Quantum Supremacy จะใช้3 นาที 20 วินาทีเท่านั้นคุณคิดดูแล้วเรื่องนี้นะถ้าเราย้อนไป20 ปีก่อนใครบอกเราว่ามือถือจะทำโน่นทำนี่ได้เราก็ไม่เชื่อใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้เราต้องเชื่อไว้ก่อนครับนี่จำอันนี้ไว้นะจำอันนี้ไว้เลยนะQuantum Computing ไอ้นี่แหละมันจะมาในยุคต่อไปนะมันจะไอ้ที่เราพูดกันไอ้เรื่องบล็อกเชนเนี่ยเฉยละเฉยอันนี้ที่บอกว่าทันสมัยมากจำไว้ทันสมัยมากเพราะผมกลัวโง่ไงอันกลับมาเรื่องการจับเดินทางกลับมาสู่3 ผ่านเอาเลือกตั้งกับวันราชการทำไมการเมืองเก่าชนะอีกแล้วอ่ะแล้วทำไมต้องสนใจกับแค่1 ที่นั่งนะยกขยงมาไปทุกแกนของทุกพรรคทำไมต้องมาถามผมล่ะเพราะว่า1เนี่ยอาจารย์วิระเขียนไว้2เนี่ยเคยไปพูดที่พรรคอนาคตใหม่เคยแน่ใช่เคยสอนอีกแล้วมาอีกแล้วแต่ก็จำเตือนเขาไว้บอกว่าระวังคุณจะแพ้เรื่องตั้งซ่อมนะผมพูดนะนี่เขาแม่นนะผมบอกว่าผมใช้คำพูดผมเลยนะบอกเลือกตั้งซ่อมที่นครปฐมอย่าดูเบาผมใช้คำนี้ว่าอย่าดูเบาปรากฏว่ามีคนในนั้นคนหนึ่งสวนขึ้นมาเลยอาจารย์พนันกับผมไหมแม่โอ้ซีดเลยแล้วเป็นไงถ้าผมไม่เกรงใจผมรับไปแล้วไม่หรอกจริงๆเราก็พอรู้ว่าพอรู้คุณชัยว่าดูจากคะแนนเราก็รู้อยู่แล้วคือเรารู้ว่าคะแนนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาไมเกรดมาใช่เขาตัดสินใจไม่ส่งเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ร่วมกันไหมร่วมใช่ว่าพลังประชารัฐอันนี้เขาไมเกรดมาเลยเรารู้จำนวนอยู่แล้วว่าประมาณสัก10,000 กว่าเพราะว่าพลังประชารัฐไปง้อนะพรรคพลังประชารัฐส่งผมเถอะผมมีคะแนนเสียงอยู่ในมือแล้วผมพร้อมจะลงสมัครทันทีแม้ในวันสุดท้ายโอ้เหรอคุณระวังเนตรโพแก้วเหรอใช่แต่พรรคเขาไม่เอาพรรคบอกทำไมไม่เอาก็เปิดทางให้กับพรรครัฐบาลเปิดคดีคือของคุณเดิมชัยเนี่ยเขามีฐานอยู่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาพลาดได้ยังไงตั้งพลาดหน่อยไหมคืออาจจะมองอาจหนึ่งเปลี่ยนพรรคเดิมอยู่เพื่อไทยจำได้มั้ยที่มันมีการสวอปกันตอนท้ายอ่ะที่ในพรรคชาติไทยพัฒนาแตกอ่ะแล้วก็มีคนไปอยู่พรรคภูมิใจไทยอะไรตอนนี้ลุงตุงนางเนี่ยในที่สุดเนี่ยก็ได้ทีมของสะสมทรัพย์เนี่ยจากนครปฐมมาอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็ลงผมคิดว่าตอนนั้นอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงคะแนนได้12,000ใช่น้อยมากน้อยผิดพลาดพอมาบ้านใหญ่เนี่ยสะสมทรัพย์ตกใจเลยนะได้แค่นี้แล้วพอกระแสความอนาคตใหม่มาคราวนั้นมันโอ้โหมาตั้ง 20,000 กว่าใช่ไหมทิ้งกันเป็นหมื่นเนี่ยนะคุณเดิมชัยก็น่าจะงงนะเพราะว่าโปสเตอร์ก็ไม่ค่อยมีนะคนเคาะตามบ้านหัวคะแนนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีไม่เคยเห็นเท่าไหร่คือเนื่องจากว่าเขตนั้นเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษนครปฐมคือเพื่อไทยไม่ได้ส่งเพื่อไทยไม่ได้ส่งเพื่อไทยก็ไม่ส่งเพราะว่าไทยรักษาชาติลงพอไทยรักษาชาติถูกยุบมันก็ไม่มีทั้งเพื่อไทยและไม่มีไทยรักษาชาติแล้วคนที่ออกจากพรรคเพื่อไทยไปอยู่พรรคอื่นเนี่ยคนที่เคยลงให้พรรคเพื่อไทยเขาไม่ลงให้อยู่แล้วอันนี้คือจุดของวันเลือกตั้งวันที่24 มีนาคมเป็นเหตุให้คุณพเดิมชัยเนี่ยแกได้คะแนนแค่12,000เท่าไหร่ล่ะ12,279ครับเที่ยวนี้แกมาด้วยคะแนน 37,675 ขึ้นมา 25,000 มาจากไหนบ้างใน 25,000 เนี่ยมาจากพรรคพลังประชารัฐที่เขาได้18,741 คะแนนมาไม่หมดมาไม่หมดโดยวิธีการโยกย้ายฐานคะแนนเสียมาไม่หมดผมให้มาสักครึ่งหนึ่งสัก 9,000 ก็แอดเข้าไปก็เป็น 20,000 กว่าละตัวแกเองต้องหามาด้วยส่วนแกไปเคาะประตูแกไม่มีการประเภทตั้งเวทีปราศัยไม่มีเคาะตรงอนาคตใหม่หายไป 6,000 หายไปไหนหายมานี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่หายมานี่หายไปไม่หายมานี่นะคือไม่ไปเลือกตั้งในส่วนหนึ่งไม่ไปเพราะเที่ยวนี้เป็นคือปกติคุณสุชัยการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันไม่เหมือนเลือกตั้งทั่วไปต้องเป็นวันอาทิตย์นั่นมีส่วนบ้างนะผมไม่เชื่อทั้งหมดผมคิดว่าหลักๆเหตุผลหลักเนี่ยสองอย่างเหตุผลที่หนึ่งคือการโอนถ่ายคะแนนของพรรคพลังประชารัฐไปผมคิดว่าได้เป็นระดับเป็นหมื่นแล้วอีกอันหนึ่งผมคิดว่าอย่างที่คุณชัยพูดตอนแรกอ่ะการเมืองเก่ากลับมาคือมันเป็นการต่อสู้ระหว่างการเมืองในระบบที่มีการจัดตั้งมีหัวคะแนนมีสายส่งสายกำลังบำรุงคือการจะไปเคาะประตูไม่เคาะประตูไม่สำคัญหรอกการไปจะไปปรากฏตัวหรือจะตั้งเวทีปราศัยอะไรไม่สำคัญแต่มันต้องมีระบบนี้มันต้องมีระบบที่เราจะบอกกันเป็นสเต็ปไปเป็นระบบเครือข่ายซึ่งอันนี้คือเป็นคะแนนที่เขาจะรู้เลยว่าเขาต้องได้อย่างนี้แน่ๆในการเลือกตั้งแต่ครั้งที่แล้วไม่ได้ทำประมาทสองอันนี้ผมคิดว่าเป็นสาเหตุหลักส่วนเรื่องการเลือกตั้งวันพุธคนเสื่อมความนิยมพรรคอนาคตใหม่ผู้สมัครไม่ใช่คนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเหตุผลนโยบายมีผลไหมโอ้อีกอันหนึ่งก็คือว่าช่วงก่อนเลือกตั้งประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยพรรคอนาคตใหม่นี่มันเป็นตำบลกระสุนตกรวมทั้งที่ไปขึ้นศาลรัฐธรรมนูญทุกเรื่องเลยทุกเรื่องทั้งที่เอ่ยชื่อคุณทักษิณด้วยนะอันนั้นทำให้พวกเพื่อไทยเขาไม่ไปเลือกเลยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องในกฎหมายเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเรื่องพรรคทะเลาะกันคนในพรรคทะเลาะกันสวนบ้างไม่สวนบ้างนั่นน่ะขณะนี้มันเป็นช่วงเวลาของพรรคอนาคตใหม่ที่เขาต้องทำการชำระสะสางเป็นช่วงของการ purify พอหลังจากเลือกตั้งนี้เสร็จผมคิดว่าเขาต้องมีการ purify ครั้งใหญ่เลยโดยเฉพาะที่เรียกว่างูเห่าสีส้มบ้างแล้วก็มือไทยพรรคที่โหวตสวนกระแสบ้างแล้วก็มีบางคนลาออกเพราะว่าน้อยใจเรื่องส.ส.เขตทำไมได้รับสิทธิ์น้อยกว่าส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็มีการพูดถึงว่าอ๋อกลุ่มนี้เป็นเพื่อนสนิทกันกับหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคใช่ไหมในพรรคก็อาจจะมีแบ่งเป็นสมาชิกที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมแตกต่างกันไปหรือเปล่าอันนี้คือจริงอีกอันหนึ่งที่อาจจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมคนมาใช้สิทธิ์จากครั้งที่แล้วเนี่ย1,938 คนของใหม่นี่เหลือ 91,043 คนคือสัดส่วนลดลงจาก176เหลือ163หายไป 13% อันนี้ผมคิดว่ามีส่วนแล้วตรงเนี้ยพรรคอนาคตใหม่น่าจะถูกตัดแต้มตรงนี้แต่มันคำถามที่มันสำคัญกว่าก็คือว่าการเลือกตั้งที่จังหวัดนครปฐมเขต5ที่อำเภอสัมพันธ์เนี่ยยกเว้นบางตำบลเนี่ยไอ้นี่มันจะเป็นตัวบอกถึงการเมืองในอนาคตไหมคุณสุริชัยมีส่วนก็เป็นไปได้มีส่วนมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเทรนด์ใหม่ย้อนสอนกระแสของอนาคตใหม่เนี่ยมาถึงจุดหนึ่งเริ่มอิ่มตัวแล้วก็เริ่มลงกระแสการเมืองเก่า strike back เลย strike back นะstrike back เขาตั้งตัวได้แล้วตั้งตัวได้ฉะนั้นก็กลับเข้าไปสู่วงจรเดิมคือเข้าไปหาฐานเสียงเดิมและแน่นอนกรณีของนครปฐมเนี่ยความเก๋าของสะสมทรัพย์ตระกูลนี้เนี่ยเรื่องของสายยงใหญ่อบจอบตทั้งหลายแหล่เนี่ยผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอะไรพวกนี้ผมว่าเยอะแล้วยังมีพวกชุมชนหัวหน้าชุมชนตามหมู่บ้านตามอะไรที่พวกเขามีบุญคุณกันมานะข่าวนี้ต้องช่วยข่าวนี้ต้องช่วยพี่เตี้ยต้องกลับมาให้ได้แล้วสังเกตอย่างหนึ่งคุณพเดิมชัยเนี่ยชนะเลือกตั้งออกมาขอบคุณประชาชนแล้วเนี่ยพยายามไม่ ไปโยงตัวเองกับรัฐบาลนะพยายามโยงว่านี่เป็นความเก่าแก่ของครอบครัวสะสมทรัพย์นะขายจุดความเป็นคนสัมพันธ์ความสัมพันธ์นะความเป็นตระกูลสะสมทรัพย์ถูกต้องความใกล้ชิดรู้ปัญหาแต่ว่าพลังประชารัฐรีบกระโดดออกมาเคลมประชาชนะเลยใช่ไหมนี่คือการยืนยันผลงานรัฐบาลครับนี่ไงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราได้ผลใช่น่าจะใช่เพราะตลาดดอนหวายนี่คึกคักมากแต่ผมไม่รู้ตลาดดอนหวายนี่มันอยู่ในเขตเลือกตั้งนี้หรือเปล่านะเพราะไอ้ชิมช็อปใช้เนี่ยใกล้กันตลาดดอนหวายทุกร้านแน่นอนไม่ทุกร้านมีแอปถุงเงินหมดพ่อค้าแม่ขายทุกคนคุณไปไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่างเป็ดพะโล้หรือจะเป็นอะไรมาทุกหมูกงหมูกรอบหมดรับหมดแม้แต่นั่งเรือเที่ยวในแม่น้ำท่าจีนยังรับเลยดูอันนี้จะคึกคักต่อไปนะเพราะว่าฟังว่าเมื่อว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีเมื่อไหร่นะเฟส 2เขาว่าประมาณหลังจากงบประมาณรายจ่ายออกคุณสุชัยก็น่าจะประมาณสักมีนาเพราะทางคุณประเดิมชัยเองทางอนาคตใหม่เองไว้ปัดเองเตรียมละเฉพาะกิจนี้ก็เตรียมละคือการเลือกตั้งเที่ยวเนี่ยมันโยงถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใช่คราวนี้ถ้าเกิดมองต่อไปคุณสุชัยเดี๋ยวมันจะอย่าเพิ่งมองต่อวันพุธเนี่ยที่เขาจัดในวันพุธเลือกตั้งเนี่ยพรรคอนาคตใหม่บอกเขาเสียเปรียบเพราะว่าฐานเสียงเขาอยู่ในโรงงานเยอะเลยและการที่เลือกตั้งวันพุธไม่ใช่วันอาทิตย์เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเสียโอกาสไปเยอะเลยอันนี้มีเหตุผลไหมมีเหตุผลแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหมื่นหรอกคุณทิชัยมีบางส่วนไม่คุณแพ้เขา 9,000 นี่นะคือถ้าเป็นผมนะผมไม่อธิบายเลยแล้วคือไม่ต้องไปบอกว่าเราแพ้เพราะอะไรแล้วคือไปพูดเองในพรรคดีกว่ามันเยอะเกินกว่าคือถ้าเกิดว่ามันมีการเลือกตั้งในวันพุธคนจะมาถึงมาก็แพ้ถึงมาก็ 9,000 มันเยอะมากคุณสุดแต่ตอนหาเสียงเนี่ยนะคุณธนาธรก็ยกทีมไปหมดเลยนะแล้วแนวทางหาเสียงไม่ใช่การเมืองท้องถิ่นโยงถึงการเมืองระดับชาติเพราะนี่จะเป็นโดมิโนนะใช่นะว่าแล้วก็นี่จะเป็นการพิสูจน์ว่าสามารถที่จะโค่นผู้นำระดับชาติฉะนั้นคือเขาไปหวังว่ามันจะทำให้บาลานซ์เปลี่ยนข้างดุลเปลี่ยนข้างจำนวนน่ะทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีผลเพราะการโหวตนายกมันต้องใช้250สวใครๆก็รู้อยู่แต่วิธีการหาเสียงว่ากระแสเนี่ยจะต้องมาจากคนรุ่นใหม่ที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นการแสดงความไม่ไว้วางใจเบื่อลุงตู่เลือกอนาคตใหม่ต้องการประชาธิปไตยเลือกเราเอานี่คือจุดขายของทางคุณครั้งนี้ด้วยใช่ไหมหาเสียงครั้งนี้ด้วยแต่อันนี้ผมว่าวันนี้เจอละคือประเด็นตอนนี้คนสนใจเรื่องปากท้องคือต้องเข้าใจว่ารอคสช.เนี่ยเขาไปตั้งแต่เขาไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วถึงแม้เขาจะแปลงร่างอะไรก็ตามทีนะแต่ว่าเราจะไปยกเรื่องนั้นมาในบรรยากาศนี่มันไม่ได้แล้วคุณชัยใช่ไหมคนว่าการที่เขาเอ่ยถึงทักษิณในศาลนั้นมีผลไหมมีผลก็ต้องมาขอโทษอะไรมีผลอยู่เพราะว่ามีตัวเลขฮะคนที่ทำงานในโรงงานเนี่ยส่วนหนึ่งนะครั้งที่แล้วเนี่ยมาจากคนอีสานซึ่งก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็แกนนำนปชแกนนำคนเสื้อแดงเนี่ยหลายคนอยู่ที่พื้นที่นั้นนะรอบนี้เห็นว่านั่งดูเฉยๆก็เอาคืนก็นั่งดูไม่ไปมาขนาดนี้เนี่ยมันเป็นการทะเลาะกันเองของพรรคฝ่ายค้านทะเลาะกันเองกับพรรคฝ่ายรัฐบาลก็ทะเลาะกันเองมันไม่ใช่เป็นการทะเลาะระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ผมดูรูปการเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมอย่างอนาคตใหม่กับเพื่อไทยเนี่ยผมว่าเขามีเรื่องคือรู้สึกจะชิงไหวชิงพริบใช่ไหมชิงไหวชิงพริบแล้วบางทีก็คล้ายๆกับว่าขัดขากันบางทีทำข้อตกลงกันแล้วก็อาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะคือเขาก็ไม่อยากให้อนาคตใหม่ไปไกลเกินในปีรัฐบาลคุณวิชัยเราก็เห็นพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เนี่ยสามัญเนี่ยผมว่าเขาพยายามคล้ายๆกับพยายามไม่ให้มันสนุกกันไหมใช่นี่ชัดเจนใช่ไหมเดี๋ยวสนุกกันแล้วมันสนุกกันน่ะดูนะพยายามเขาพยายามหามุมบังกันอยู่ไม่ให้ยอมให้สนุกกันคุณมองย้อนกลับไปนิดนึงก็คือวันที่บิ๊กแดงขึ้นเวทีพูดถึงซ้ายจัดดัจจริตพูดขึ้นรูปธนาธรไม่มีธนาธรมีเจ้าชัวหว่องแล้วก็เงาของใครไม่รู้เนี่ยนะท้อแข่งปีเนี่ยมีส่วนไหมมีส่วนที่ทำให้คนกลัวพรรคนี้ไหมเพราะวันนั้นผมลืมไปแล้วนะเรื่องนี้วันนั้นพูดก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องงบประมาณแล้วพูดก่อนจะมีเรื่องของพรกในตอนเช้าด้วยผมคิดว่าเป้าหมายเป็นอันนั้นเป้าหมายเรื่องงบประมาณเรื่องพรกเรื่องพรกใช่ก่อนแล้วค่อยงบประมาณใช่ผมคิดว่าเป้าหมายเป็นอันนั้นไม่น่าจะมาทำให้คนมีความรู้สึกว่า อย่าไปยุ่งกับพรรคอนาคตใหม่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นไม่น่าเพราะว่าหลังจากนั้นก็ดูการโทนดาวพบทบท่านก็ไปในคณะกรรมาธิการซึ่งประธานกรรมาธิการคณะนั้นเนี่ยก็คือรองหัวหน้าพรรคใช่รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งก็เป็นพลโทเป็นนายทหารพลโทผมจำนามสกุลไม่ได้แต่เห็นยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีใช่ใช่วันนั้นบรรยากาศลดโทนเลยนะจากร้อนระอุนะแบบเย็นเลยแล้วก็มีการคล้ายๆกับว่าจริงๆก็เหมือนระบบรัฐสภาอเมริกันนะพอเป็นเรื่องการเรียกเข้ามาในคณะกรรมาธิการเพื่อมาไต่สวนหรือสอบถามแล้วเนี่ยมันก็จะมีการยื่นหรือยื่นแมวทางนี้เขาก็ขอเรื่องคดีใช่ไหมใช่เขาก็ขอว่าเรื่องคดี7หัวหน้าพรรคที่ปัตตานีเนี่ยที่คุณอะไรบุรินทร์ทองประไพไปฟ้องอ่ะ116อ่ะ116ให้ถอนเรื่องที่มีอาจารย์คนหนึ่งพูดใช่ใช่ใช่บนเวทีเรื่องมาตรา1ที่ผบ.ไปพูดนั่นแหละคือทางนี้ก็รับไว้รับไว้ว่าจะพิจารณาเรื่องนี้เห็นไหมคือผมคิดว่าจะมองว่ามันจะมองว่าอย่างการเมืองสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดผบ.ทบ.พูดอย่างนี้ผมว่าท่านไม่มาสภานะนั่นสิใช่ไหมใช่ไหมแปลกใจใช่ไหมผมแปลกใจคุณสนใจว่าไม่มาแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจว่ามานะถ้าเป็นผบ.ทบ.คนนี้เพราะท่านมีสไตล์แบบอเมริกันสไตล์สังเกตดูเวลาท่านพูดท่านอะไรเนี่ยจะเป็นแบบทหารแบบทันสมัยอ่ะแล้วก็คงจะเข้าใจเรื่องหน้าที่ของรัฐสภากติกาหน้าที่ของคณะกรรมาการผมคิดว่าท่านเข้าใจแต่ไม่เคยมีผบ.ทบ.มาใช่ใช่ไม่เคยในสภาไม่แต่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเหตุผลตอนแรกเนี่ยส่งผู้ช่วยใช่ส่งผู้ช่วยพอส่งผู้ช่วยไปเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนใจงดงิดเหรอประธานไอ้คณะกรรมาการชุดนี้บอกว่าคุณพูดไม่ได้เพราะคุณไม่ได้พูดเรื่องนี้ต้องผบ.ทบ.มาขอเจ้าตัวเพราะนั้นแกไปที่ผบ.ไปที่กองพล9ที่ราชที่กาญจนบุรีก็เลยต้องแกก็เลิกนัดอื่นนะแสดงว่ามาไงแสดงว่าคือไม่มาก็ได้นะคุณชัยมันไม่มีความผิดอะไรนะของเราไม่ได้แบบเฮียริ่งแบบวุฒิสภานะคุณไม่มาเนี่ยคุณต้องโดนหมายนะอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ช่วยดีขึ้นก็ผมคิดว่าบรรยากาศดีขึ้นผมถึงบอกที่คุณสุทธิชัยบอกว่าจะมีผลกับพรรคอนาคตใหม่ที่ท่านพูดผมคิดว่าไม่ไงเพราะมันดายดาวมันคลี่คลายไปและนี่มันเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งที่23นี่คุณชัยถูกไหมหรือไงที่ผมคิดว่ามีผลเพราะว่ายิ้มแย้มแจ่มใสกันเกินไปอ๋อเหรอถ้าผมเป็นแฟนของอนาคตใหม่ผมอ้าวแฮปปี้จะพูดกันแล้วเหรอเนี่ยไหนว่าเป็นว่าเขาอยู่ไงว่าจะไปจัดการเรื่องเกียร์เสียบ่าวงบประมาณไปวิจัยงบประมาณทหารเขาอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็เกียร์เสียกันปิดประตูคืนเสร็จก็ออกมายิ้มแย้มแจ่มใสอ้าวแล้วผมอยู่ตรงไหนอ่ะคิดเอาเองนะเนี่ยคิดเอาเองแล้วเราไม่ต้องให้คนอื่นคิดเราคิดเองได้นี่พูดถึงกรรมธิการนี้นะรู้ไหมครับนี่จะมีชุดใหม่ฮะกรรมธิการทหารเขาจะเชิญพลเอกประยุทธ์เชิญผู้นำเหล่าทัพฮะกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศมาชี้แจงเรื่องงบประมาณอันนี้คุณวีระต้องกล้าเดิมพันละจะไปไม่ไปในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมเหรอใช่ครับพลเอกประยุทธ์ฐานะนายกและกลาโหมแล้วก็ผู้จัดการเหล่าทัพนะครับวันที่31 ตุลานี้จะเชิญผู้จัดการทหารบกชี้แจงเรื่องงบซ่อมแซมงบซื้ออุปกรณ์ใหม่งบผูกพันกองทัพบกผมว่าไปหมดอ่ะจะเชิญกองทัพเรือไปหมดฮะผมว่าไปหมดรอบนี้ไปหมดไปหมดผมเชื่อว่าไปหมดคนที่นั่งหัวโต๊ะคือพลไม่รู้เอกพลเอกประยุทธ์เหรอไม่ใช่คือรัฐมนตรีกลาโหมมาผบ.ทบ.ไปครับผมจะบอกต่อด้วยไปชุดทหารเลยคราวก่อนนี่พี่แดงมาชุดใจสุดผูกไทยนะไม่ผมจะบอกให้นะสมัยอดีตประธานองคมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านไปชี้แจงเองใช่ใช่แต่ท่านใส่ชุดทหารไปนะท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดผบ.ทร.ไปหมดครบพอไปปั๊บเนี่ยกรรมธิการพูดไม่ออกเลยนั่งปั๊บเนี่ยกรรมธิการไม่ได้ถามอะไรเลยครับแต่อย่าลืมว่าคนนั่งหัวโต๊ะครั้งนี้คือเสรีพิสุทธิ์นะครับเพิ่งสังเกตอดีตนะครับเหรอมันมีปัจจัยชุดนี้ไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจนะแต่คุณเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานกรรมการเรื่องปราบปรามคอร์รัปชันในสภาคุณเสรีชุดหนึ่งเอาละคนละอันกันนะสามต่อจะไปไหมไอชุดนั้นชุดที่กำลังไล่บี้คุณธรรมนัสคนละชุดกันแล้วนี่คุณเสรีพิสุทธิ์จะเชิญด้วยนี่ไงชุดป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิญใครบ้างจะเชิญนายกจะเชิญพลเอกประวิตรวันที่30มาชี้แจงเรื่องได้ไหม ไม่ถวายสัตย์ปฏิญาณจนครบและยังไม่เลิกไม่ชี้แจงที่ไปที่มาของยังไม่เลิกประมาณฟันธงสิไปไม่ไปไม่ไปไม่คือถ้าไปชี้แจงงบประมาณผมคิดว่าท่านไปนะผมเชื่อแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่จบไม่สิ้นยังไงต้องชี้แจงคือจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไปชี้แจงถ้าเกิดท่านไปแต่ท่านอาจจำรายละเอียดไม่ได้ก็ให้ท่านรัฐมนตรีช่วยแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของหน่วยของเหล่าทัพไหนให้หน่วยงานเป็นคนชี้แจงไปมันไม่มีอะไรเสียหายเพราะว่าในท้ายที่สุดอ่ะมันก็ต้องบอกมันก็อยู่ในนั้นน่ะเพียงแต่ว่าการจัดงบมาเนี่ยมันจะดูเป็นลึกขนาดไหนครับแล้วเที่ยวนี้เนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันไม่มีความลับในคณะกรรมาการงบประมาณนะก็มีหลายฝ่ายเพราะมีหลายฝ่ายโดยเฉพาะล่าสุดใช่ไหมมีที่ปรึกษาชื่ออะไรวะชื่อเอกธนาธรเขาชื่อเอกแต่ธนาธรคุณบอกเพราะอะไรที่ทำไมหนังสือพิมพ์บางฉบับเช่นไทยโพสต์เนี่ยจะเรียกแกว่าธรมันไม่เรียกแกเอกอ่ะคือทอเอกทอนอทอเลยนะเรียกทอทหารนี่เหรอทอทหารอ่างมาอาจจะมีคนในพรรคเขาเรียกมั้งทอนเหรอธนาธรไม่เรียกทอนถ้าเขาจะเรียกทอนก็เหมือนเพื่อนไงแต่ชื่อเล่นจริงเขาชื่อเอกใช่แต่อาจจะเพื่อนก็อาจจะเรียกทอนก็ได้ผมไม่แน่ใจโอเคคันนี้ไอเนี่ยคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มีทั้งหมด64 คน 63 คนไม่มีปัญหามีปัญหาอยู่คนเดียวคุณธนาธรพรรคอนาคตใหม่เขาโหวตที่จริงนะวันที่เขาลงมติตั้งคณะกรรมาการผมก็นึกอยู่ในใจนะคือส.ส.ก็ไม่ใช่คนนอกก็ไม่เชิงว่ะอันนี้ผมเข้าใจนะผมไม่ตำหนิคุณอะไรนะที่ชื่ออะไรเจนละอะไรนั่นศิระเจนที่ว่าเขายื่นเสียงดังๆอ่ะยื่นประธานยื่นกรรมาธิการวิสามัญยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นสามนูนให้วินิจฉัยว่าสามารถมาเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายได้ไหมแต่ตอนนี้แกไปเป็นแล้วนะแกไปนั่งประชุมแล้วแล้วแกก็เป็นตำแหน่งที่ปรึกษาคู่กับคุณบรรณอใช่คันนี้ก็ไม่เบานะเพื่อให้มันชัดเจนนะคุณวิษณุพูดก้ำกึ่งใช่ไหมครับผมอ่านมาตรา129แล้วหนุนให้ฟังเรื่องนี้นะว่าเป็นได้หรือไม่ได้ใช่นะสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาการวิสามัญและมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญมิได้เป็นสมาชิกถ้าเป็นกรรมาการสามัญประจำไม่ได้ต้องเป็นส.ส.หรือเป็นวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแต่ถ้าเกิดเป็นคณะกรรมาการวิสามัญจะเอาคนที่เป็นสมาชิกคือเป็นส.ส.หรือสว.หรือคนไม่ได้เป็นสมาชิกมาเป็นได้อันนี้มันอยู่ในคณะนี้เป็นคณะกรรมาการวิสามัญเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เหรอได้ไม่มีปัญหาไม่เด็กคุณตีความว่าคุณธนาธรเป็นสมาชิกสภาหรือเปล่าจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้แต่นี่บอกไม่เป็นก็ได้ใช่ไหมไม่เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ในกรณีที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยคุณสุวิชัยอ่านให้ฟังได้ชัดทีเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญคือไม่ได้บังคับตัวแกเนี่ยมันเหมือนมีสองร่างเข้าใจไหมคนเดียวอะภาษาโอ้อันนี้ต้องเล่าให้ฟังเลยเขมรเนี่ยจะมีเทวรูปอันหนึ่งชื่อหริกหาระหริเนี่ยแทนพระอิศวรหาระนี่แทนพระนารายณ์อยู่ในตัวคนเดียวกันก็ไม่ใช่พระนารายณ์แล้วก็ไม่ใช่พระอิศวรเหมือนคุณธนาธรคือกูเป็นส.ส.ก็ไม่ใช่ส.ส.ก็ไม่ใช่อันนี้แหละที่คุณศิระก็เลยยืดตีความที่คุณศิระอ้างหรือคนที่บอกว่าคุณธนาธรไม่ควรจะเป็นเพราะว่าแกยังเป็นส.ส.แต่ถูกศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าให้ยุติบทบาทแต่แกก็เป็นคนนอกได้คุณคนนอกก็ไม่เชิงอ่ะเห็นไหมผมไม่บอกว่าผมฮันลีฮันลาก็เลยเป็นประเด็นไม่แต่จริงๆอ่ะคือจริงๆไม่มีปัญหาหรอกคือจะตีความว่าแกเป็นส.ส.แกก็เป็นได้จะตีความว่าแกไม่ได้เป็นส.ส.แกก็เป็นได้กรรมาธิการวิสามัญถ้ากรรมการสามัญโอเคไม่ได้ทีนี้คนก็ไปยื่นหรือเตรียมจะยื่นท่านประธานชวนนะท่านประธานชวนบอกว่างี้ครับบอกว่า ยังไม่ได้มีการยื่นเข้ามาเลยแต่ว่าเห็นข่าวแต่ความเห็นของท่านประธานชวนนะการตั้งกรรมธิการเนี่ยไม่ใช่ประธานสภาเป็นคนตั้งคนตั้งเป็นเรื่องของประธานกรรมธิการดังนั้นเนี่ยสรุปว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาก็ยื่นมาแล้วก็ยื่นสารรัฐธรรมนูญคนต่อต้องสารรัฐธรรมนูญอีกใช่ที่จริงสารรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จริงขณะเนี้ยดอกสำคัญที่สอดเนี่ยดอกสำคัญที่สุดเนี่ยคือดอกวันที่20ใช่แล้ว20พฤศจิกาเรื่องถือหุ้นสื่อนะเนี่ยเรื่องถือหุ้นสื่อมาตรา98วงเล็บ3 101วงเล็บ6อะไรนี่นะถูกต้องถ้าเกิดโชว์วันนั้นนะผมว่าวันนั้นต้องถ่ายทอดสดว่ะเฮ้ยจริงๆนะถ้าผมเป็นถ้าผมก็ถ่ายทอดสดนะต้องถ่ายทอดสดตอนตุลาการทั้ง9ท่านออกบัลลังก์นั่งอ่านอ่ะต้องถ่ายทอดสดคือต้องถ่ายทอดจากไอ้ทีวีวงจรปิดอ่ะถ่ายทอดสดเลยครั้งที่แล้วนี่เขาบอกก็ถ่ายนะครั้งที่แล้วไลฟ์ใช่ไหมครั้งที่แล้วไม่ใช่ Facebook Live ครั้งที่แล้วเป็นจอทีวีแล้วก็นักข่าวไปถ่ายจากตรงนั้นใช่คือเขาถ่ายจากไอ้ทีวีเขาเรียกว่าอะไรนะ CCTV วงจรปิดภายในศาลที่เขาถ่ายทอดไปข้างนอกแต่เขาไม่ได้ไลฟ์ทีวีไม่ได้เอาจากตรงนั้นน่ะเอามาออกสดอีกทีนึงทำได้เปล่าล่ะทำได้อยู่ที่ศาลอนุญาตหรือเปล่าโอ้อันนี้ไม่รู้ใช่ไหมใช่ศาลอนุญาตป่ามต้องถามเนาะผมจำได้ตอนที่อ่านเรื่องของคุณทักษิณก็ดีคุณบรรหารก็ดีตอนยุบพรรคเนี่ยสดไหมตอนนั้นผมจำได้ว่าเกือบจะสดนะจำไม่ได้ยุบพรรคคุณทักษิณไทยรักไทยปี2549เนี่ยนะ50ปี50อ่านกัน9ชั่วโมงนะผมจำได้เพราะผมจำได้แม่นเลยเพราะผมขึ้นเครื่องที่มอสโกตอน18:00บินข้ามประเทศยังไม่รู้มันอ่านจบมันจบตอนลงสนามบินวะมันจบตอนตี 5กว่าผมจำได้แม่นเลยผมลงมาข้างล่างเขาบอกเนี่ยเพิ่งจะอ่านคำตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองข้ามไปถึงมอสโกผมดูนาฬิกาผมนั่งเครื่องบินจากมอสโกมาถึงกรุงเทพเพิ่งจะอ่านจบก็ประมาณนั้น10 ชั่วโมงไงมอสโกกรุงเทพประมาณนั้นแต่ว่าบรรยากาศของตอนที่คุณธนาธรไปให้การน่ะคุณว่ามีส่วนไหมไม่ใช่พูดถึงตัวเนื้อหากฎหมายอย่างเดียวแล้วนะพูดถึงผมจำไม่ได้ครับแล้วก็ยังมีถามว่าย้อนถามผู้พิพากษาด้วยเนี่ยมันคิดว่าบรรยากาศมันจะทำให้มีผลอะไรไหมผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าคุณบอกคุณจำไม่ได้เลยแล้วทนายความคุณแนะนำคุณยังไงอ่ะทนายความแนะนำอย่างนั้นทนายผมถามคนที่เขาเป็นทนายว่าอะไรเวลาไปให้การในศาลเนี่ยกรรมวิธีเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยคือใช้อันเนี้ยใช้จำไม่ได้ไม่รู้คือมันไม่มีปัญหาดีแต่ถ้ามันชัดเกินไปว่าอันนี้คุณเป็นไปไม่ได้จำไม่ได้เนี่ยนะก็แล้วแต่ศาลต้องวินิจฉัยคือศาลที่เป็นคนไต่สวนเนี่ยมี2 คนคุณบุญส่งกับคุณจรัญอาจารย์จรัญภักดีธนาคุณใช่ไหมอันนี้คือไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อจะประกอบว่าตกลงเนี่ยมันมีการดำเนินการโอนหุ้นขายหุ้นในวันนั้นจริงไหมคือถ้าเกิดว่าไม่จริงเนี่ยศาลต้องลำดับเหตุการณ์แล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นแต่ละจุดว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่น่าเป็นอย่างนี้เพราะคือทั้งหมดที่เขามาให้การ8 คนเนี่ยเขาอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะใช่10 คนเนี่ยเขาคือกลุ่มเดียวที่เขาอยู่ในที่เกิดเหตุคนอื่นไม่ได้อยู่ถูกไหมทนายความ2 คนฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีเมียหลานคนขับรถคุณธนาธรแม่อะไรเงี้ยทั้งหมด10 คนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แน่นอนคุณวิชัยโดยหลักการแล้วเวลาจะไปให้การต่อศาลแบบเนี้ยต้องซ้อมเหมือนในหนังที่เราดูใช่ไหมผมก็จะว่ามันต้องซ้อมอ่ะมันต้องเก่งเอาว่าแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ศาลถามนะบางคำถามเนี่ยเป็นคนของกกต.ถามอ๋อใช่คือฝ่ายผู้ถูกร้องผู้ร้องถามงั้นเราคือความที่เราไม่เห็นไงเราไม่เห็นใครถามเราไม่เห็นทั้งหมดไงที่จริงเนี่ยถ้าเห็นทั้งหมดเราจะได้รู้อ๋อคำถามนี้มาจากศาลคำถามนี้มาจากกกต.คำถามนี้มาจากทนายของฝ่ายคุณธนาธรถ้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นภาพชัดแต่ไม่เป็นไรเราจะเป็นยังไงถ้าเกิด20 พฤศจิกาเขาออกมาแต่ดูโง่เฮงแล้วยากว่ะโอ้โหดูโง่เฮงแล้วยากดูเขาวิจารณ์ตามโง่เฮงไม่ได้วิจารณ์ตามเนื้อหาหรอกผมไม่ได้อ้างอิงข้อกฎหมายผมไม่ได้อ้างอิงข้อเท็จจริงคือเดี๋ยวนี้มันต้องใช้โหราศาสตร์โหเฮงช่วยแล้วไม่งั้นเดาไม่ออกอ่ะก็คุณดูดิใช่ไหมมันจะ เรื่องแต่ละเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละเรื่องมันอธิบายด้วยอะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคุณชัยใช่ไหมไม่ได้เลยหลายเรื่องเนี่ยเฮ้ยอะไรวะมีแต่เรื่องสตันน่ะคุณช้างมาทุกอาทิตย์นะต้องมีเรื่องสตันน่ะคุณชัยก็มันแล้วเขาได้ยินที่ไหนหลายที่ศาลถามว่าเนี่ยเงินที่ซื้อหุ้นมาเนี่ยเท่าไหร่นะจำไม่ได้คุณเป็นทำให้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ6 ล้านนะแล้วคุณก่อนเจสเซนเนี่ยได้ดูไหมบอกผมไม่ได้ดูครับบางทีเช็คก็ไปติดอยู่เสื้อไปซักแห้งกลับมายังอยู่เลยครับเพราะเหรอท่านผู้ภาษาบอกว่าถ้าเป็นผม6 ล้านนี่โอ้ยผมต้องคิดหนักเลยนะก่อนจะเซ็นเนี่ยนะแต่คุณธนาธรบอกมีเงินเป็น10,000 ล้านไม่คุณธนาธรบอกว่าครอบครัวผมไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็เราก็ไม่เคยได้ยินเวลาขึ้นศาลจะมีอย่างนี้ใช่ไหมชวนให้เขาหมั่นไส้ไปยั่วนั่นสิใครยั่วใครไม่รู้นั่นสิจะบอกมันไม่มีอย่างนี้มาก่อนเลยไงสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยเห็นบรรยากาศของการซักถามที่ตอบอย่างนี้หรือเราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเขาคือผมว่าเขาคือผมว่าอาจจะเป็นการวางยุทธวิธีที่ผิดนะคือคล้ายๆกับว่าหนึ่งมันเป็นยุทธวิธีจริงหรือเปล่า2ยุทธวิธีครับแน่นอนเลยแน่นอนคือประโยคนั้นไม่ได้ออกมาด้วยความรู้สึกตอนนั้นขนาดนั้นอาจจะส่วนนั้นแต่ว่าหมายความว่าคือเขาต้องวางแนวมาว่าคุณจะให้การเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในเรื่องข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้มันมีข้อเท็จจริงที่ขัดกันคุณธนาธรพูดน้อยที่สุดดีที่สุดถูกไหมจำไม่ค่อยได้ไปก่อนเพราะตัวเองก็บอกว่าตัวเองมาถึงนั่น4 โมงคนอื่นทำให้หมดอ่ะเมียพูดแม่พูดหลานพูดอะไรเงี้ยใช่ไหมคนขับรถพูดทนายพูดฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีพวกนั้นเขารับทำอะไรกันไปหมดเรียบร้อยแล้วครับคือแต่ตัวเองไปพูดแล้วเกิดมันไปขัดนะยุ่งก็จะยุ่งอ่ะใช่ไหมเพราะเขาถึงได้ศาลถึงได้สงสัยตอนแรกว่าไม่ได้สงสัยถามว่าทำไมตอนแรกไม่เสนอคนขับรถมาเป็นพยานบุคคลเห็นไหมคือถ้าถามผมนะศาลก็เหมือนเกสตาโปอ่ะใช่ไหมคือไม่ว่าต้องดูให้เงื่อนอันนี้เฮ้ยมันไม่สอดคล้องกันคือต้องดูอย่างนั้นจริงๆล้อตะเข็บดูอ๋อถ้ามันตรงนี้ถ้ามันมีพิรุธไม่แน่ใจถามเอามาประกอบเชอร์ล็อกโฮมอ่ะใช่ไหมต้องแบบเชอร์ล็อกโฮมยังไม่เช็คว่าวันนั้นรองเท้าชุดนี้หรือเปล่าแล้วติดวันนั้นที่คุณมาคุณติดโคลนไหมอะไรเชอร์ล็อกโฮมนี่ดูรองเท้าดูโคลนนะรู้เลยว่าไปไหนมาไปเที่ยวตรงไหนไปโดนแกลบโดนไปโคกม้าเนี่ยนี่ก็เดี๋ยวรุ่น20โอเค20แต่ว่าไม่ว่าผลเป็นยังไงเนี่ยเรื่องของการเป็นกรรมธิการของคุณธนาธรก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วแน่นอนคือเป็นไปก่อนถ้ามีปัญหาเขาก็ไล่ออกเองใช่แต่ว่าแกไม่ลาออกคือคุณอะไรนะอะไรละอะไรน่ะศิระเจนจาคะแกบอกว่าคือท้าให้คุณธนาธรลาออกส.ไปท้าทำไมคือมันต้องท้าอย่างนี้ท้าว่าถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณเป็นกรรมธิการไม่ได้ผมจะลาออกอย่างนี้มันเคยมีเดิมพันหน่อยอะไรว่าไปท้าให้เขาลาออกทำไมตลกนี่ใช่ไหมคือคล้ายๆก็บอกว่าเฮ้ยคุณลาออกจากการเป็นส.ส.ไปเซอร์มันจะได้ไม่ต้องมีเรื่องเลยที่ศาลคนนอกจริงๆคุณจะได้เป็นคนนอกจริงๆแล้วงานแล้วเรื่องที่ศาลต้องเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นนัดพับเลยนะเพราะเขาไม่มีสมาชิกภาพไม่มีนิสัยแล้วนี่ล่อคุณธนาธรนี่พูดถึงกรรมธิการนะผมแปลกใจนิดนึงนะว่าทำไมเที่ยวนี้เนี่ยโอ้ประธานนะประธานกุตมะใช่ไหมครับมีรองประธาน19 คนนี่น่าคุยมากเลขา13 คนโฆษก14 คนอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าต้องกระจายแบ่งกันนะไม่ใช่ทุกคนต้องการมีอีก1 ตำแหน่งคือทุกคนเนี่ยเป็นกรรมาธิการหมดอยู่แล้วแต่ต้องการอีก1 ตำแหน่งเพื่อที่จะทำอะไรเพิ่มเติมได้ในแง่แถลงข่าวในแง่ติดต่อในแน่อะไรเนี่ยใช้มีฐานภาพที่ชัดเจนผมเข้าใจว่าเบี้ยเลี้ยงไม่เท่ากันด้วยก็เลยถามมีเบี้ยเลี้ยงได้เหรอมีเบี้ยเลี้ยงด้วยเหรอมีเบี้ยเลี้ยงที่กรรมธิการโอ้โหเขาได้กัน1ไงคุณมีตำแหน่งเป็นกรรมการแล้วคุณเป็นกรรมการอัตราไม่เท่ากันอ๋อเหรอเคยอยู่อัตราไม่เท่ากันอะไรดีกว่ากรรมการดีกว่าไม่ผมจะบอกให้นะใครเป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายนะค่าเบี้ยประชุมนะซื้อรถได้เลยครับเฮ้ยมาถึงทั้งหมดนะใช่ทั้ง3 เดือนจริงๆนะซื้อรถได้เลยอ่ะเอาผมให้คนละ 3,000ต่อครั้งอาทิตย์หนึ่ง 5 ครั้งนี่อาทิตย์ 5 ครั้งอาทิตย์ละ5 ครั้ง 15,000เอานี่เขาบอกถ้าไม่เสร็จมีเสาร์อาทิตย์อีกนั่นน่ะอาทิตย์หนึ่ง 5 ครั้ง 15,000เดือนละ 60,000ใช้เวลาประมาณ100,000 กว่าแล้วดาวรถได้คันแล้ว แต่นี่ก็ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องพิสดารผมคิดว่าเขาไม่ไว้ใจกันปกติเนี่ยที่หายไปคนหนึ่งนะที่ผมคิดว่าไม่ค่อยจะถูกต้องก็คือปกติต้องมีปลัดกระทรวงการคลังเที่ยวนี้ไม่มีปลัดกระทรวงหายไปมีรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยที่เหลือเนี่ยเป็นคนของพรรคเป็นสสเป็นรวมทั้งไม่ใช่เป็นสสก็มาอย่างคุณอะไรวราอะไรน่ะวราเทพรัตนากรไอ้นี่เป็นคนนอกก็มาเป็นกรรมาธิการวิสามัญได้มาในนามตัวแทนรัฐบาลโคต้ารัฐบาลไม่ใช่โคต้าพรรคนะโคต้ารัฐบาลมันมีโคต้ารัฐบาลโคต้าพรรครัฐบาลและโคต้าสายค้านเขาจะให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการชุดนี้ปกติต้องเป็นอย่างแกไม่เอามาถึงได้ตั้งเป็นเลขากันมากี่คนล่ะเลขา13คนไม่ได้แล้วทำงานมันต้องมีเลขาคนเดียวนะที่จะเป็นคนประสานแล้วก็รับรู้เอกสารยังไงอ๋อไม่อันนั้นเจ้าหน้าที่ของกองการประชุมของไม่แต่ต้องเรื่องงบประมาณปกติมันต้องเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณใช่แต่หมายความว่าเขาก็อยู่ในนี้ด้วยเขาเป็นกรรมธิการด้วยแต่แกไม่ยอมเป็นไอ้นั่นอ่ะผมเพชเชอร์เยอะผมไม่แกบอกเพราะเที่ยวนี้นะคุณดุชัยเขาเป็นกรรมการอย่างเดียวหนักการต่อรองนะมันจะดุเดือดเลือดพล่านแล้วผมฝากไปถึงหัวหน้าหน่วยราชการทุกหน่วยราชการเลยที่ต้องมาชี้แจงคุณอย่าละเลยนะคุณต้องไปนะถ้าคุณไม่ไปนะมีสิทธิ์หงายท้องนะมันตัดของคุณเฮี้ยนเต้ต้องบอกก่อนมันจะไม่ปราณีเลยเที่ยวนี้จะบอกให้ใช่เห็นบอกว่ากรรมธิการชุดนี้ใช่ไหมมีอำนาจในการตัดในการหั่นใช่ไม่มีอำนาจในการตอนนี้รู้แล้วยังว่าฝ่ายค้านถึงงดออกเสียงเรื่องงบประมาณที่ไม่คว่ำรัฐบาลที่คุณวีระวิเคราะห์ได้ถูกต้องเป๊ะบอกไม่มีผ่านแน่นอนเพราะฝ่ายค้านเขาก็ไม่ต้องการให้ยุบสภาขืนหั่นสิไม่ผ่านไม่คือหลักการที่คุณเดี๋ยวชาวบ้านจะไม่คืองบประมาณเวลาการแปรยติอันนี้คือขั้นแปรยติวาระที่2คุณแปรเพิ่มไม่ได้คุณตัดได้อย่างเดียวแต่ตัดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตัดทิ้งเขาตัดแล้วย้ายเอามารวมกองเป็นกองกลางนี่แหละแล้วก็จัดไปที่อื่นสมมติตัดละ20 ล้านคือผมหมั่นไส้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมผมตัดงบกระทรวงกลาโหม110แต่จริงๆผมตัดไม่ได้หรอกจะไปตัดอย่างนั้นว่า110แต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ตรงกลางนะคือแล้วมาเกลี่ยกันใหม่คือบางคนนะเขาแปรยติเพื่อตัวเองจะได้เข้าไปทำอะไรได้เยอะแยะเนี่ยแปรยติทุกกระทรวงละ10%เพราะฉะนั้นพอมีการประชุมแต่ละกระทรวงเขาต้องไปเขาต้องไปพูดว่าทำไมผมกรรมธิการก็ต้องถามเขาเลยเขาใช่ไหมเราเจอหัวหน้าหน่วยราชการเนี่ยนี่เทคนิคแล้วเทคนิคอย่างเงี้ยคือเพื่อให้ตัวเองสำคัญเพราะถ้าผมบอกว่าผมขอตัดทุกกระทรวง 10% เนี่ยทุกกระทรวงต้องเดือดร้อนล่ะต้องมาชี้แจงต้องมาบอกผมบอกเฮ้ยเย็นอย่าไปตัดคุณจะยอมไหมคือบางทีก็ยอมในชั้นกรรมาธิการก็ตกไปที่จริง199เลยยอมไม่ติดใจถอนวิธีการสร้างความสำคัญกับตัวเองใครต่อใครต้องวิ่งมาหาคุณบอลเดี๋ยวจะอธิบายฟังตรงนี้ที่ตัดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมาโอ้คุณใหญ่แค่ไหนอะกระทรวงกองมาระหว่างที่มานี่คุณก็ต้องต่อรองเรื่องอื่นไงมาไอ้ตรงนั้นไอ้สะพานตรงนั้นช่วยเห็นไหมไม่ผมมีน้องคนหนึ่งเขาอยากจะท่านช่วยมันเป็นเรื่องเข้าใจโหอะไรวะทำข่าวการเมืองมาตั้งเป็น10-20 ปีไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แต่ผมเห็นอดีตนายกท่านหนึ่งนะท่านบอกตอนหลังที่ท่านไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีนายกนะท่านเป็นกรรมการเนี่ยประธานกรรมการฝ่ายก็ประมาณท่านบอกว่าสบายคือเป็นประธานกรรมการเนี่ยก็ประมาณนี้ใครๆก็ต้องเข้าหานี่ก็เป็นนายกอีกโอ้ใช่นี่ก็เป็นนายกแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆคือแค่ประมาณสัก3 เดือนแต่มันมีผลต่อเนื่องไงใช่คนจะถ่ายทอดสดนะการโอ้คุณดูใจนี่สื่อรุ่นเก่าคือเรียกได้แต่ยากเมื่อก่อนให้สื่อมวลชนเข้าไปในห้องประชุมได้สัก2 ครั้งหลังจากนั้นต้องไล่ออกเลยไม่ได้หรอไม่ได้เลยครับกรรมาธิการวิสามัญนี่เอานักข่าวมานั่งก็เดียวก็ได้นะไม่แต่ที่จริงนะถ้าผมเป็นพรรคการเมืองที่ฉลาดนะตอนเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญถ้าเป็นพรรคการเมืองที่ฉลาดนะ เสนอคุณสุทธิชัยเป็นกรรมธิการวิสามัญอย่างนั้นเลยแล้วยังไงก็แกรู้อะไรแกก็เฟซบุ๊กไลฟ์ตลอดผมก็ไปไลฟ์เลยสิจะมาโอ้โหไม่แต่วงแตกอย่างนั้นไม่ได้เลยคือคุณสุทธิชัยคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องไปตกลงหลังต้องต่อรองอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันเห็นขั้นตอนการต่อรองนี่นะผมว่าคนเขาคงสมเพศเวทนาสภาพอย่างนั้นคงรับไม่ไหวแกมาเสนอให้อะไรถ่ายทอดไม่ได้ประธานบอกห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารใดๆอันเป็นการรบกวนการประชุมหรือการถ่ายทอดมาผมนึกว่าประชาชนต้องร่วมรับรู้ไงที่จริงอ่ะภาษีของเราไงไม่ที่จริงโดยหลักการอ่ะควรแต่วัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นจริงของการเมืองบ้านเราซึ่งผมคิดว่าทนทานกับการตรวจสอบขนาดนี้ไม่ไหวเขาจะบอกว่ามันดุดันเกินคุณสุทธิชัยคุณเลือกผมมาแล้วเนี่ยผมเป็นตัวแทนคุณไงแต่ผมอยากรู้ว่าภาษีผมจะไปใช้ยังไงเพราะว่าผมไม่ได้ลงคะแนนให้คุณนะคุณสุทธิชัยครับไม่มีภาษีคุณสุทธิชัยแล้วครับแล้วไงเอาเงินมาจากไหนถ้าวิธีการที่ผมจะอธิบายคุณสุทธิชัยครับคุณสุทธิชัยมีรายได้ใช่ไหมครับคุณสุทธิชัยเสียภาษีให้กรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ภาษีเป็นรายได้ในงบประมาณครับไม่มีคำว่าภาษีนะครับอันนี้เป็นรายได้ในงบประมาณซึ่งเราเอาเงินทั้งหมดมากองรวมกันแล้วไม่มีของคุณสุทธิชัยนะครับทั้งหมดนี่เป็นเงินผมหายไปไหนประชาชนหายไปแล้วครับเงินผมหายไปเลยมันเหมือนกับน้ำฝนที่ตกมาแต่ละหยดไปอยู่ในเขื่อนมันไม่มีน้ำคุณสุทธิชัยหยดไม่ได้แล้วจับไม่ได้แล้วครับถ้าผมอธิบายนะผมจะอธิบายอย่างนี้เลยผู้ชายก็จะไม่กล้าพูดกับผมเลยว่าเฮ้ยเงินของผมถ้าคุณแน่ใจว่าเป็นเงินคุณจริงคุณไปดูไปหยิบมาสิตรงไหนคุณบอกคุณอยู่ที่กรมสรรพากรใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนคุณไปหยิบมาดิมันไม่มีทางไม่ผมจะบอกเลยว่ามันอยู่ในคริปโตเคอเรนซีผมเงินดิจิตอลผมมาผมสู้นะสสวันนี้นี่เหตุผลที่ก็ไม่เจอคุณสุทธิชัยเอาท้ายๆเนี่ยขอความรู้จากพิราชดีกว่าว่าไอโครงการรถไฟเชื่อม3 สถานีตกลงที่เพิ่งเสร็จสัญญาเมื่อ2 วันก่อนนะครับอธิบายให้ฟังมันเป็นมันก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภเปาความยาว220กิโลวิ่งได้ความเร็วสูงสุดปานกลางคือ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาประมาณ90นาทีใช้เงินลงทุนประมาณ 200,000 ล้าน 224,000 ล้านรัฐบาลออกให้100,000เอกชน100,000แต่ว่าถ้าสร้างเสร็จแล้ว50 ปีเอกชนเป็นคนรับไปดำเนินการแล้วเอกชนจะสร้างรายได้จาก2ข้างทางทำเป็นต้องไปพัฒนาเขาส่งที่ดินให้คุณจะไปพัฒนาอย่างได้ใช่ไหมอย่างมักกะสันเนี่ยCPเขาจะลงทุนประมาณ140,000 ล้านเป็นเงินของเขานะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะเขาไปหาประโยชน์กับเรื่องของเขาคือเขาต้องไปหาประโยชน์จากพื้นที่ที่ได้เพื่อที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนแล้วก็คือเขาการเก็บค่าผ่านทางคงจะเจ๊งคิดว่าเจ๊งคิดว่าไม่พอหรอกผมยังนึกไม่ออกว่าใครจะไปนั่งจริงจะมีคนทั้งเป็นแสนๆคนรถวันนึงคุณลงจากสนามบินดอนเมืองจะไปต่อเครื่องบินสุวรรณภูมิได้นี่ใครจะอย่างนั้นชีวิตจริงไม่มีใครไปใครไปใครมาขนาดนั้นที่เขาห่วงขนาดนี้คือจำนวนผู้โดยสารไม่พออย่างน้อย10ปีแรกนะ10 หรือ 20ปีแรกเนี่ยขาดทุนเหมือน BTS ใหม่ๆนะ10 หรือ 20ปีแรกเนี่ยขาดทุนแน่นอนต้องรอให้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยมันเจริญจนหนาแน่นแล้วเนี่ยมันถึงจะใช้ฟาซิลิตี้นะครับก่อนจากไปผมให้ดูรูปคู่รูปนี้นะครับเห็นไหมรูปโจโฉวองกับธนาธรรูปนั้นเนี่ยที่เป็นข่าวคราววิจารณ์กันเยอะแยะและผ่านมาอีก2 อาทิตย์นี่ก็เห็นรูปคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์กับแครี่ลัมที่ฮ่องกงโอ้แต่แกอวยสีจิ้นผิงแกอวยฮ่องกงพูดง่ายๆนะผมถามผู้ชายก่อนเข้ารายการบอกนี่เป็นการแก้เกมว่ะถ้าคุณอยู่จากข้างนอกนะคุณต้องบอกประเทศไทยนี่สุดยอดเลยอ่ะไทยนี่เข้ากับทุกฝ่ายได้เลยอ่ะใช่ไหมมันมีภาษาฝรั่งเรียกว่า good cop bad cop ตำรวจดีตำรวจเลวเวลาคุณจะคบกับใครแล้วคุณอย่าใช้ยุทธศาสตร์อันเดียวคุณต้องมีคนหนึ่งเล่นเป็นพระเอกคนหนึ่งผู้ร้ายคนที่ผู้ร้ายส่งไปก่อนเลยไปโอ้แย่มากคุณทำตัวนี้ได้ไงแล้วส่งตำรวจดีไปบอกทุกอย่างโอ้เสร็จรอบที่จะส่งคิดไปแสดงว่าธนาธรนี่เป็นแบดคอปเหรอนี่ไม่รู้แต่ว่าคือผมบอกว่ามองจากข้างนอกคิดอย่างนั้นได้แต่มองจากข้างในเรารู้ว่าเขาไม่คุยกันหรอกเฮียกวงกับเฮียเอกเนี่ยเขาไม่คุยกันคือเสียรางวัลในแง่ ในแง่ข่าวที่ออกไปว่าคือก็มีคนวิจารณ์แต่เอาเป็นว่าจีนน่าจะไม่แฮปปี้แต่แกที่คุณสมคิดไปประชุมแล้วก็จับมือให้บูเก้นะเอาช่อดอกไม้ไปให้แครี่ลามนะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคนไทยเราเข้าใจเราเคยผ่านเหตุการณ์บ้านเมืองแบบนี้แหละถือโอกาสย้อนอีกแล้วเน้นอย่างนี้ว่ายามที่เพื่อนลำบากยิ่งเป็นจังหวะที่เราต้องมาให้กำลังใจนี่โกยคะแนนอื่นเลยนี่คือการทูตที่จะสุดยอดหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราก็จะเห็น2ภาพนี้เนี่ยพอผมเอา2ภาพนี้ขึ้นใน Facebook โอ้โหมากันใหญ่เลยมาด่าเลยทั้งด่าทั้งชมทั้งอะไรเนี่ยนะแล้วผมก็ด่าผมอีกว่าเอาขึ้นมาทำไมสองรูปเนี่ยมากๆผมบอกถ้าผมเป็นอาจารย์สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมจะออกข้อสอบนี้ผมจะเอา2รูปนี้ให้นักศึกษาบอกว่าวิจารณ์สิว่าอันนี้ในความหมายของการทูตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐกิจมันมีความหมายต่างกันอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ชมดูแล้วช่วยกันวิจารณ์ละกันว่า2รูปที่มีความหมายยังไงมีเรื่องหนึ่งผมฝากไว้ตอนท้ายมากๆเลยตอนนี้อเมริกาเดือดร้อนกำลังเพรสเชอร์ประเทศไทยอย่างหนักเรื่องถั่วเหลืองเรื่องข้าวโพดเรื่องกากถั่วเหลืองเรื่องข้าวสาลีซึ่งมันมีสารปนเปื้อนที่เราแบนคราวนี้มันอาจจะทำให้ส่งเข้ามาขายไม่ได้กำลังเพรสเชอร์อยู่ขอหาข้อมูลก่อนแล้วเสาร์หน้าตามกันได้นะครับสวัสดีครับ